อเมริกีจะมาทำการสรุปข่าวการโจรกรรมโดยใช้โปรแกรมมัลแวร์แฮกระบบกดเงินตู้ ATM ของธนาคารออมสินเริ่มจากการแฮกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ATM หลัก3เครื่องโดยการควบคุมระบบสั่งการจ่ายเงินของตู้ ATM ลูกข่ายทั้ง21เครื่องจากนั้นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงขึ้นมาเสียบเข้าตู้ ATM เพื่อปล่อยมัลแวร์เข้าสู่เครื่อง ATM ซึ่งจะทำให้เงินออกจากตู้ ATM โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเครื่องจะทำการเซตระบบกลับมาเป็นปกติจากเนื้อหาข่าวสรุปได้ดังนี้กระบวนการการใช้โปรแกรมมัลแวร์แฮกเข้าสู่ระบบ ATM นั้นไม่สามารถตรวจสอบความเสียหายได้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเงินในตู้ ATM ทำให้เกิดความเสียหายกับธนาคารเป็นอย่างมาก